ผมไม่รู้ว่าสุดรายการเป็นหนังรีวิวนี่คือความสุขหลังชมเพราะฉะนั้นไม่สปอยมาวันนี้ความรู้สึกหลังชมของเรื่อง Pet Cemetery มันก้ำกึ่งก้ำกึ่งนะอ่ะพูดก่อนเลยว่า1คือค่อนข้างจะถูกใจแต่ไม่ตลอดทั้งเรื่องขนาดนั้นถ้ามีคนถามว่าพี่ท็อปชอบไหมคือชอบแหละแต่มันยังแบบก้ำกึ่งก้ำกึ่งอ่ะหนังเรื่อง Pet Cemetery เนี่ยเขาเล่าเนี่ยทั้งเรื่องนะเขาจะพยายามกระชับทุกอย่างให้ได้มากที่สุดแต่ส่วนตัวผมมองว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างที่หยอดมาแล้วใช้มันไม่คุ้มหยอดความหลังของตัวละครบางตัวเพื่อสุดท้ายแล้วสิ่งที่เราได้รับพอเราดูจบปั๊บความหลังของไอ้ตัวละครตัวนี้ก็ไม่ได้มีการเกี่ยวโยงเชื่อมโยงอะไรมีเพียงแค่เชื่อมโยงเพื่อให้มันเกิดความหลอนความกดดันเพื่อสภาวะของตัวละครที่จะไปอยู่ในเหตุการณ์หนึ่งแล้วมันรู้สึกว่ามันเพิ่มเหตุและผลเพิ่มน้ำหนักในการกดดันของตัวละครและของคนดูในฉากนั้นๆของตัวละครได้พูดอย่างนี้แล้วกันมันอาจจะดูงงๆนิดหน่อยสำหรับคนที่ไม่ดูนะว่าเอ๊ะพี่ท็อปพูดเหี้ยอะไรวะตัวละครนั้นๆเหตุการณ์นั้นๆคือมันพูดไม่ได้เดี๋ยวมันจะสปอยเอาเป็นว่าหนังเรื่องนี้อยากจะบอกก่อนว่ามีจัมป์สแกร์เยอะแต่มันก็ไม่ได้เยอะถึงขั้นทำให้เรารำคาญจัมป์สแกร์ในหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นจัมป์สแกร์ที่ผมค่อนข้างโอเคกับมันหมายความว่าทุกครั้งที่มีจัมป์สแกร์เนี่ยขวัญเราจะกระเจิงไปสักประมาณแบบ 10% เลยลองนึกภาพคุณเข้าไปในป่าไอเนี้ยป่าเหี้ยเนี้ยติ้งต่างว่าความมั่นใจคุณ 100% เลยทุกครั้งที่มีจัมป์สแกร์ปั๊บเนี่ยความกล้าของคุณน่ะมันจะลดลงครั้งละ 10% พอมันจัมป์สแกร์เราไปเรื่อยๆเนี่ยความมั่นใจของคุณจะลดลงค่อยๆลดลงแล้วพอถึงช่วงสุดท้ายของหนังอ่ะผมโอเคกับมันแต่เนี่ยกว่าจะไปถึงช่วงสุดท้ายของหนังอ่ะมันใช้เวลามากไปหน่อยสำหรับผมอ่ะช่วงสุดท้ายนี้ค่อนข้างเข้มข้นและมันและดุเดือดเลยแหละแต่ว่ามีแค่อย่างเดียวเท่านั้นแหละที่ผมมองว่ามันยังไม่ค่อยเข้าท่าสักเท่าไหร่อันนี้ส่วนตัวนะคือความหลังภูมิหลังของตัวละครหลายๆตัวปมหรือประเด็นของตัวละครหลายๆตัวเนี่ยยังมีความรู้สึกว่าถูกสร้างมาเพื่อความกดดันเพื่อปลายทางในฉากนั้นในซีนนั้นภูมิหลังของตัวละครตัวเนี้ยมันจึงทำให้ตัวละครตัวนี้จิตตกเป็นพิเศษหรืออะไรประมาณนี้นึกภาพไหมครับนี่ก็เกือบจะสปอยแล้วนะแต่ยังหนังของคิงอ่ะผมจะมีความรู้สึกว่ามันจะผีก็ไม่ใช่ผีอ่ะแล้วหนังคิงแทบทุกเรื่องเนี่ยผมโคตรชอบคอไอเดียเขาเลยคือไอเดียหลักนะครับไอเดียตั้งต้นของเขาอ่ะโคตรชอบเลยนึกภาพว่าหนังเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องราวของครอบครัวคนหนึ่งที่ย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดและหลบหนีความวุ่นวายพูดไว้แค่นี้แล้วกันแล้วเหตุการณ์มันก็เริ่มต้นที่บ้านหลังเนี้ยเพราะบ้านหลังเนี้ยแม่งอยู่ติดกับป่าลึกลับเอางี้แล้วกันนี่คือสิ่งที่เห็นในเทเลอร์นะนี่คือสิ่งที่เห็นในเทเลอร์นะถ้าบางคนคิดว่าเอ้ยพี่สปอยหรือเปล่าไม่นี่คือสิ่งที่ทุกคนเห็นในเทเลอร์แล้วจริงๆแล้ว Pet Cemetery เนี่ยเอากันตามตรงนะมีไม่กี่คนหรอกที่รู้หรือเคยอ่านนิยาย Pet Cemetery มามันเป็นส่วนน้อยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณลองไปดูแล้วกันส่วนตัวผมไม่ได้ดูภาค89ด้วยภาคเนี้ยส่วนตัวผมตกใจเฉยๆแต่ถามว่าหลอนไหมไม่หวั่นผมรู้สึกว่าหนังสามารถกดดันคนดูได้มากกว่านี้อีกด้วยอะไรหลายๆอย่างอาจจะต้องปรับต้องเปลี่ยนไหมผมไม่รู้แล้วว่าสิ่งที่เขาเล่าใน Pet Cemetery 2019เนี่ยเหมือนต้นฉบับของคิงมากน้อยแค่ไหนแต่ณตอนเนี้ยผมมองว่าหลายๆประเด็นเนี่ยมันสามารถปรับหรือเปลี่ยนได้เพื่อให้เกิดความหลอนมากขึ้นเกิดความกดดันมากขึ้นอันนี้ส่วนตัวเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังเรื่องเนี้ยผมบอกตรงว่ายังไม่ได้เป็นหนังเทเลอร์ที่ปลื้มขนาดนั้นพูดกันตามตรงชอบอาร์ตมากกว่าเยอะเลยอ่ะสรุปรวมๆแล้วเนี่ยถามว่าหนังเรื่องนี้แนะนำไหมแนะนำเลยครับยิ่งช่วงสงกรานต์เนี่ยหนังเทเลอร์ไม่รู้นะสำหรับคอหนังเทเลอร์ระทึกขวัญเนี่ยควรไปดูพอพูดว่าจากเรื่องราวของสตีเฟนคิงอะไรเงี้ย ส่วนใหญ่แล้วคอหนังระทึกขวัญแม่งก็จะแบบเขาเรียกอะไรอะตื่นเต้นไม่มากก็น้อยนะครับไหมครับตื่นเต้นอยากที่จะไปดูมันเป็นชื่อที่ขายไปแล้วพอจั่วว่าเฮ้ย
เรื่องราวเนี้ยสร้างจากเรื่องราวของคิงนะก็ทุกคนพร้อมที่จะไปดูเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าหนังเรื่องนี้คงไม่ต้องบิวอัพทุกคนมากมายทุกคนคงไปดูอยู่แล้วเอาเป็นว่ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันละกันเทคนิคก็โอเคมูดโทนกริปกริปเลยชอบมากกลางวันออกเหลืองๆหน่อยให้โทนอุ่นๆหน่อยพอกลางคืนก็ตัดมนสีออกคล้ำๆนิดนึงนะเป็นมูดโทนที่ใช้กันในหนังเทเลอร์ค่อนข้างเยอะเอาเป็นว่าหนังเรื่องนี้กริปในเรื่องเทคนิคและเรื่องราวถามว่าติดตามไปได้ไหมคุณสนุกและเอนจอยไปได้แน่ๆแต่ไม่รู้จะมีสักกี่คนที่ขัดใจกับภูมิหลังตัวละครบางตัวผมรู้สึกว่ามันใช้คำว่ามันไม่เข้าพวกอ่ะมันแลดูไม่เข้าพวกเล็กน้อยนะอ่ะเรื่องนี้ผมขอให้ที่คะแนนก็หลายๆคนก็มีบ้างเหมือนกันเห็นบ้างเหมือนกันที่แบบพี่ท็อปให้คะแนนทำไมดูแบบไม่ค่อยมีมาตรฐานเลยวะทำไมดูแบบเอ้ยโลเลไปอย่าไปที่เรียกคะแนนมากเอาเป็นว่าดูฟังเหตุผมที่ผมพูดเอาเป็นหลักก็แล้วกันเรื่องคะแนนเนี่ยบางเรื่องมันก็ตัดสินใจยากอะณขณะนั้นที่ให้คะแนนน่ะผมไม่ได้คิดหรือไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนไงไม่ได้แบบว่าการเอ้ยการถ่ายทำหนังรีวิวเนี่ยสำหรับผมอะส่วนตัวมันเป็นการพูดความรู้สึกสดๆนะผมไม่ต้องการให้หนังรีวิวมีสคริปต์มีโอ้ยพูดมาสคริปต์ผมต้องการให้มันเป็นความรู้สึกมีผิดมีถูกพูดความรู้สึกกันตรงๆนึกภาพไหมครับผมก็เลยไม่ได้มีสคริปต์อะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยคะแนนมันอาจจะแบบบางครั้งอะณจังหวะที่กำลังให้คะแนนอยู่เนี่ยมันเลยแบบบางเรื่องมันตัดสินใจยากเข้าใจปะนึกภาพแบบคุณต้องให้หนังบางเรื่องที่แบบว่าไอ้ที่มันก้ามกึ่งว่ะมันจะเฮี้ยก็ไม่ใช่นะจะดีก็ไม่เชิงนึกว่าป่ะมันก็จะเนี่ยประมาณนี้แล้วกันครับอ่ะลองดูแล้วกันครับใครชอบไม่ชอบอย่างไรนี่เป็นหนังเทเลอร์อีกเรื่องนึงที่ผมมองว่าทุกคนไปดูแน่ๆพูดได้เลยว่าแฟนหนังทุกคนเป็นอีกเรื่องนึงที่แฟนหนังทุกคนอยากดูและมาคุยกันเดี๋ยวก็ไปพูดกันทีละฉากเลยตอนโคตรสปอยแล้วกันวันนี้ก็ลาไปก่อนครับผมก็ฝากด้วย Sick and True แล้วก็นอนหนังรีวิวฝากกดไลค์ Subscribe ฝากติดตามทั้งเสื้อทั้งเพจทั้งรายการทุกอย่างเลยนะครับผมยังไงก็ลาไปก่อนอาทิตย์นี้เดี๋ยวมี Hellboy ด้วยเดี๋ยวมาแน่นอนแต่โค้ดสปอยก็รอนิดนึงนะโอเคครับวันนี้ก็ลาไปก่อนแค่นี้แล้วกันสวัสดีครับ